สวัสดีครับผมหมอต้องนะครับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่อง78เหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องงดน้ำตาลเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยครับผมอันดับแรกครับผมน้ําตาลเนี่ยมันส่งผลกับเด็กนะครับผมอันทำให้เด็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสมาธิสั้นนะครับมีเรื่องเพิ่มแอดรีนาลีนหรือฮอร์โมนที่เพิ่มในการตื่นตัวนะครับก็ทําให้เด็กอาจจะมีสมาธิสั้นได้ถ้าเกิดว่ารับประทานของหวานเยอะๆนะครับก็ทําให้ฮอร์โมนเขาแปรปรวนนะครับแล้วก็เด็กจะงองแงได้ง่ายนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะทําให้เกิดผื่นแพ้ในเด็กได้ง่ายนะครับนอกจากนี้โอเคแล้วระดับต่อไปครับผมน้ําตาลก็จะทําให้อาจจะนะครับส่งผลทำให้เกิดมะเร็งมีสัดส่วนในการเกิดมะเร็งขึ้นมาได้ง่ายกว่าปกตินะครับมะเร็งที่เกิดขึ้นจากการที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็คือมะเร็งที่เต้านมนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้จากเรื่องเพิ่มอัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็งแล้วนะครับก็คืออาจจะทำให้ตัวไขมันในเลือดสูงนะครับสายตานะครับอาการสายตามันล้าได้ง่ายนะครับแล้วก็ส่งผลเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวแล้วก็คนไข้ที่มีเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะมีภาวะเสี่ยงกับการเป็นต้อกระจกได้ง่ายกว่าปกตินะครับนอกจากนี้แล้วนะครับน้ำตาลก็ทำให้การดูดซึมตัวแคลเซียมเนี่ยน้อยลงนะครับตัวแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมส่งผลกับสำคัญในการเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วก็การทำงานของตัวเส้นประสาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวน้ำตาลสูงนะครับทำให้แคลเซียมสมดุลของแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยมันล้วนไปก็ส่งผลทำให้เราอาจจะไปเกิดตะคริวขึ้นมาได้ง่ายนะครับหรือมีอาการอ่อนล้าอ่อนเปรี้ยเพียนะครับมีความทนทานกับการใช้งานกล้ามเนื้อได้น้อยลงได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เนื่องจากพอแค่การดูดซึมของแคลเซียมน้อยลงก็อาจจะทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนกระดูกบางได้ง่ายกว่าปกตินะครับตามเป็นผลตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้ครับน้ำตาลก็ทำให้กรดในกระเพาะมากขึ้นนะครับมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับน้ำตาลนะครับทำให้แก่เร็วนะครับแล้วก็ทำให้ผมงอกได้นะครับต่อไปก็คือทำให้ฟันผุครับผมฟันผุแล้วก็นอกจากเรื่องของฟันผุแล้วนะครับก็คือทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นได้นะครับน้ำหนักมากขึ้นได้นอกจากนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับลำไส้ครับผมเรื่องลำไส้เนื่องจากพอมีน้ำตาลเยอะนะครับก็จะทำให้ตัวแบคทีเรียตัวไม่ดีในร่างกายมันเยอะขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดลำไส้อักเสบได้ง่ายเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ง่ายนะครับพอมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้มีตัวข้อนะครับนอกจากลำไส้แล้วนะครับตัวข้อนะครับก็จะมีข้ออักเสบได้นะครับเป็นภูมิแพ้นะครับมีโอกาสที่จะติดภูมิต้านทานต่ำลงนะครับก็ทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อราได้ง่ายนะครับนอกจากนี้นะครับก็ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วทั้งนิ่วในไตนิ่วในถุงน้ำดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับก็ทำให้มีพวกไส้ติ่งอักเสบได้นะครับไส้ติ่งอักเสบได้ท้องผูกเป็นที่สีดวงได้ง่ายนะครับมีเส้นเลือดขอดนะครับทำให้สมดุลของตัวฮอร์โมนมันแปรปรวนนะครับโดยเฉพาะอีกอันนึงนะครับผมให้ความสำคัญมากคือเรื่องของโกรทฮอร์โมนนะครับถ้าเกิดน้ำตาลสูงกินน้ำตาลเยอะๆทำไปกดโกรทฮอร์โมนนะครับก็ทำให้ถ้าเกิดในเด็กก็เด็กก็ตัวเตี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็แก่เร็วนะครับแล้วก็เวลาที่การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนที่มันเสียหายเนี่ยมันก็ทำไปได้ยากขึ้นทำได้ช้าขึ้นนะครับก็ทำให้เราแก่เร็วนะครับแก่ง่ายแก่ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับน้ำตาลข้อเสียน้ำตาลทำให้ความดันมากขึ้นนะครับความดันเพิ่มขึ้นได้มีการเกิดการแพ้อาหารได้นะครับเนื้อเยื่อนะครับนอกจากนี้เราเรื่องของเนื้อเยื่อแล้วความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อนะครับมันความยืดหยุ่นน้อยลงนะครับก็ทำให้ข้อหลวมได้นะครับปวดเมื่อยตามตัวได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับน้ำตาลนะครับก็ทำให้เกิดมีการสะสมของไขมันในตับนะครับก็ทำให้เกิดมันจุกตับนะครับทำให้ตับมันพังได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วทำให้ไตพังเร็วขึ้นนะครับจะเห็นว่าคนที่เป็นเบาหวานนานๆก็ตามมาด้วยเรื่องของไตวายเรื้อรังนะครับแล้วก็อาจจะจบเรื่องของการล้างไตนะครับตับอ่อนนะครับก็คือเป็นตัวผลิตตัวฮอร์โมนอินซูลินนะครับมันทำงานหนักมากๆก็อักเสบหรือพังลงไปได้นะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับเวลาชอบดื่มน้ำตาลเยอะๆนะครับก็เรียกว่ามันทำให้มีพวกของเสีย
ข้างในร่างกายนะครับก็ทำให้พูดง่ายเหมือนบวมน้ำนะครับผมมีของเสียข้างบวมน้ำในร่างกายได้แล้วก็จะอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดมาได้ง่ายขึ้นนะครับปวดไมเกรนนะครับมีว่าปวดไมเกรนก็ส่งผลมีผลเกี่ยวกับน้ำตาลด้วยเหมือนกันเกิดภาวะซึมเศร้าครับผมได้ครับผมแล้วก็นอกนี้แล้วนะครับนอกจากมีซึมเศร้านะครับความจำแย่ลงแล้วก็มีสมองเสื่อมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นผมสรุปมาให้นะครับในเรื่องของ78เหตุผลว่าทำไมเราถึงควรจะต้องงดน้ำตาลนะครับก็เป็นซีรีส์เป็นตอนต่อจากเมื่อตอนเมื่อที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของก้าวแรกของการคุมน้ำหนักนะครับก็คือจะต้องจัดสองน้ำคือดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็งดน้ำตาลน้ำตาลในที่นี้ก็คือน้ำตาลจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงสารให้ความหวานด้วยก็คือทำให้ก็คือดื่มน้ำเยอะนะครับแล้วก็งดของหวานรสชาติหวานงดไปเลยครับผมมันก็ทำให้เราไม่ติดหวานแล้วเราก็จะได้คุมอาหารอะไรได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การลดน้ำหนักของเราทำได้ง่ายขึ้นด้วยตามไปด้วยครับผมครับในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะนานเกินไปนะครับก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมถ้าอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผม